เอาล่ะครับสวัสดีครับผมกฤษดานะครับผมก็วันนี้ก็จะมาอวดของหน่อยโน้ตบุ๊กตัดต่อแบบเฟี้ยวๆก็จะลงคลิปแม่งทุกวันครับผมก็จะบอกแนวทางช่องผมช่องผมอาจจะพูดคำหยาบบ้างนะครับผมก็จะพูดให้แบบเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับจะไม่แบบบางคลิปอาจจะพูดเพราะบางคลิปอาจจะพูดมีคำหยาบก็คือตัวของผมนะครับผมก็ช่องผมอาจจะออกแนว18บวกหน่อยนะฮะวันนี้ก็ลองจะมาใช้โน้ตบุ๊กผมตัดต่อคลิปวิดีโอที่ลงนี่แหละจะลองตัดต่อดูก็จะมาโชว์สเปคเครื่องหน่อยอันนี้ก็เป็นรุ่น Asus Tab DU นะครับผมนะบอกเลยว่าโอ้โหจอฟงจอไฟนะสวยงามกันเที่ยวชิวแหละนะโอ้โหกล้องไม่สูงเว้ยเอากล้องไม่โฟกัสเว้ยเฮ้ยก็โดยรวมก็ประมาณนี้อันนี้ตอนแรกแรมมัน8กิกผมเพิ่มเป็น16กิกนะครับผมก็CPU Ryzen 7นะครับการ์ดจอ1660 Ti บอกเลยว่าแรงต้องลองตัดต่อดูนะครับผมโอ้โหไม่ซูมไม่โฟกัสวะต้องโฟกัสอ่ะก็อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าการ์ดจอเป็น1660 Ti นะผมจะมาใช้ตัดต่อแทนของเครื่องเก่าที่อยู่ตรงนี้ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะผมช่วงนี้รู้สึกว่ายอดซับไม่ค่อยขยับเลยนะฮะก็พรุ่งนี้จะลงคลิปให้ดูเหมือนเดิมวันนี้ก็จะลงอีกทีนึงเป็นการที่ต้องย่อยก่อนก็คอมเครื่องนี้ผมซื้อมาในราคาเท่าไหร่วะไม่รู้ฮะแต่ว่าผมเพิ่มการ์ดจอไปไม่ได้เพิ่มการ์ดจอแรงหลอนเพิ่มแรมไป8กิกก็ราคาสุนทิที่ 31,500 กว่าบาทประมาณนี้นะครับผมไม่เกินนี้นะผมคงซื้อที่ JB นะบอกเลยว่าแจ่มสุดจริงก็คิวนี้มีอะไรมากโชว์โน้ตบุ๊กเฉยๆกับห้องที่ลบลุงเราไปแล้วเจ็ดเค่บอกเลยว่าสุดจริงครับสำหรับเครื่องนี้ผมบอกเลยโอ้โหดูภาพเชี่ยโคตรโหดเอซุดทับดียูนะครับผมขี้เกียจอ่านชื่อยาวเอาจริงชื่อมันยาวกว่านี้นะแต่ขี้เกียจอ่านชื่อนะครับผมก็ฝากเขาแล้วก็แชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากพรุ่งนี้คงลงคลิปจ้ะ